คนเรามักวิ่งไล่และใ่าหาความสุขความรักในสิ่งภายนอกโดยคิดว่าเขาต้องมีแฟนคนหนึ่งที่เข้าใจเขามากๆที่รักเขาที่ดูแลเทคแคร์เขาที่ถูกใจถูกสเปคเขาเขาจึงจะรู้สึกมีความสุขและมีความรักได้สิต้องมีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะการงานอาชีพที่ดีที่มีสถานะที่มีเกียตรติ ที่มีเงินทองดีที่มีรถหรูบ้านใหญ่จึงจะมีความสุขได้และจึงจะมีความรักได้แต่การดำเนินชีวิตแบบนี้คือการดำเนินชีวิตที่เรียกได้ว่ากลับหัวกลับหางครับเพราะมันเป็นการดำเนินชีวิตบนเงื่อนไขและเราจะคาดหวังและตั้งเงื่อนไขในสิ่งภายนอกซึ่งจริงๆแล้วเราควบคุมไม่ได้เสมอเราจะพบกับความผิดหวังไม่เร็วก็ช้าครับแต่นี่ไม่ใช่ข่าวร้ายครับ เพราะว่าความรักที่แท้จริงต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองเสียก่อนคุณว่าไหมหรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าคนเรามนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถรักคนอื่นได้ก็เท่าระดับที่ตัวเขาเองเข้าถึงจิตใจและเรียนรู้ที่จะรักตัวเขาเองเป็นดังนั้นหากเราทวนกลับมาที่ตัวเองรับพิจารณาตัวเองเราจะเข้าใจว่าเงื่อนไขและความคาดหวังที่เราตั้งไว้หมดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มาจากการยึดมั่นถือมั่นของอัตตาตัวตนของเราเห็นไหมฮะแล้วเรามีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของในสิ่งนั้นมีการครอบครองนี่คือเรื่องของอัตตาหรืออีโก้ซึ่งคือเรื่องของการครอบงำและครอบครองส่วนความรักคือเรื่องของการให้อิสระภาพและให้โดยมีเงื่อนไข แต่สิ่งที่ตลกในชีวิตคือหากคุณทําสิ่งนี้เป็นคุณเนี่ยแหละจะกลับเป็นคนแรกที่ได้รับความรู้สึกที่คุณให้ออกไปนะฮะดังนั้นหากเราเข้าใจกลไกของอัตราของตัวเองหรือกลไกทางจิตวิทยาของตัวเองหากเราเข้าใจการยึดมั่นถือมั่นความคาดหวังตัวเองเราก็จะเข้าใจด้วยว่าอ๋อมนุษย์ทุกคนมีสิ่งนี้ในตัวเขาด้วยเช่นกันเราจึงจะ เพิ่มโอกาสที่จะมองคนอื่นด้วยความเข้าใจและเมตตาซึ่งคือพื้นฐานของความรักแท้แทนที่จะมองเขาพื้นฐานแทนที่จะมองคนอื่นจากพื้นฐานของการตัดสินที่มาจากความต้องการความคาดหวังและเงื่อนไขของตัวเองเมื่อเราปล่อยวางสิ่งนี้ได้มากขึ้นเราก็จะเบาลงแล้วจากพื้นฐานนี้เราจึงจะมอบความรักได้ง่ายขึ้นเราจะพบว่าจริงๆแล้วความรักนั้นอยู่ในใจตัวเราเองอยู่แล้วอยู่ในปัจจุบัน เราเพียงแค่ต้องเคลียร์เงื่อนไขเหล่านี้ออกไปยิ่งทําได้ยิ่งเป็นการพัฒนายกดับจิตใจตนเองครับหรือพูดได้ง่ายเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าการที่เรารักคนคนหนึ่งได้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องมีพฤติกรรมหรือหรือการกระทําหรือคําพูดที่เป็นไปตามคันลองที่เราคาดหวังหรือต้องการเราสามารถรักเขาได้โดยมีเงื่อนไขหากเขา มีพฤติกรรมดีมีความน่ารักมีการพูดจาที่ดีเป็นคนที่ดีเราก็อนุโมทนาสิ่งนั้นกับเขาได้นะฮะร,รู้สึกดีกับเขารู้สึกดีแทนเขานะครับและเราก็รู้สึกดีในใจด้วยแต่แม้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็มีพลังเช่นกันที่จะไม่อนุญาตให้การที่เขาออกนอกลูก่นอกทางหน่อยหนึ่งมาเป็นเงื่อนไขทำให้เรารู้สึกแย่ดังนั้นรักแท้ ก็คือความเมตตาที่มีต่อตนเองและผู้อื่นคุณไม่สามารถเมตตาและมีความกรุณาแก่คนอื่นได้เลยหากคุณทำสิ่งนี้กับตัวคุณเองไม่เป็นครับฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าความรักคืออะไรจากการที่ศึกษาและพยายามปฏิบัติเท่าที่ทำได้และจากที่เรียนจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านคำตอบอยู่ในตัวเราทุกคน ความสุขที่คุณใฝ่หาวิ่งไล่ตามอยู่นั้นเริ่มต้นและอยู่ในใจคุณเองต่างหากหากคุณหาความสุขในผิดที่ผิดจุดคุณจะสร้างเงื่อนไขและจึงจะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองไม่เร็วก็ช้าผ่านความผิดหวงังหรือผ่านการต้านหรือต่อคอยสู้กับความจริง้ำนั้นเป็นตลอดเวลาแต่หากคุณกลับมาดูที่ตัวเองคุณจึงจะพบกับความสุขในปัจจุบันขณะได้ง่ายขึ้น คุณจึงจะคลองใจตนเองได้ให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีเงื่อนไขไหมายถึงว่าโลกภายนอกจะเป็นอย่างไรเช่นตามเราจะไม่อนุญาตให้สิ่งนั้นกระทบสภาวะจิตใจของตัวเราฝากเป็นข้อคิดด้วยนะครับขอบคุณครับ